สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตุ๊กยอมรับตามง้อขอคืนดีบวยทุกปีแม้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองแต่ก็มีมุมอ่อนไหวสำหรับตุ๊กชนกวนันท์เพราะไม่นานมานี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงรักครั้งเก่ากับอดีตสามีอย่างบวยเชษฐวุฒิทางน้ำตาเพราะคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะต้องเดินมาถึงทางแยกแบบนี้ซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์รวมถึงจุดแตกหักในครั้งนี้แล้วยังได้เปิดใจด้วยว่าที่ผ่านมามีการง้อขอคืนดีกับอดีตสามีทุกปีแต่ก็มักจะได้รับคำตอบเหมือนเดิมทุกครั้งได้ข่าวว่าเรามีการง้อขอคืนดีทุกปีเป็นประจำทุกปีจริงๆแล้วก็ประจำทุกปีเพราะกลัวมากกว่านี้เขาจะรำคาญแต่จะไม่ขอก็คิดว่าอยากทำอะไรทำให้ถึงที่สุดพี่บวยก็แจ้งว่าอย่างนี้ดีแล้วทุกปีคือยังไงคะหมายถึงวันไหนคือทุกวันที่22ตุลาคมวันที่ขอแต่งงานแต่เขาไม่รู้นะว่ามันคือวันอะไรเขาไม่รู้หรอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เขาไม่ได้คิดตามเราแต่เราคิดแล้วพอ22ปุ๊บเราก็จะถามไม่เจอก็โทรถามว่าคิดว่าจะกลับมาไหมสงสารลูกอะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกอย่างนี้ดีแล้วทุกปีเลยเหรอที่เราทำแบบนี้ใช่แต่เลิกทำมาประมาณจำไม่ได้แน่ชัด นะคะ 3-4 ปีที่ความรู้สึกหรือความคิดเปลี่ยนไปในจุดที่ไม่ได้อยากจะถามก่อนหน้านั้นตุ๊กรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ตุ๊กต้องถามถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆก็ยังตอบตัวเองไม่ได้คือครั้งหนึ่งส่วนหนึ่งเรารักเขาส่วนหนึ่งเราคิดว่าเราอ้างว่าทำเพื่อลูกทำอยู่ประมาณ5ปีเพราะว่าตอนนี้อยากมา 9-10 ปีแล้วเนาะก็จะทำอยู่ประมาณ 5-7 ปีแล้วไม่ได้ทำมา 3-4 ปีหลังเรียกได้ว่าต้องใช้เวลาจริงๆสำหรับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เพราะที่ผ่านมาแม้อดีตสามีจะไม่ตอบตกลงกลับมาคืนดีแต่ตุ๊กก็ยังคงทำแบบเดิมจนมาคิดได้เองในเวลาต่อมาถึงได้เลิกง้อและโฟกัสกับลูกและความสุขตรงหน้าที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.th ขอบคุณค่ะ